สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกบัวแบบนี้นะคะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะไม่ยากนะคะใช้ริบบิ้นไม่เยอะด้วยค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแบบนี้นะคะสีตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยสีแบบนี้นะคะบัวจะใช้2สีแบบนี้นะคะดอกใหญ่มากค่ะใช้ริบบิ้นความยาว90เซนติเมตรนะคะแต่ได้ดอกใหญ่มากเลยแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเหรียญนะคะแล้วก็มีกรรไกรค่ะมีแหนบนะคะริบบิ้นที่ใช้นะคะตัวนี้บัวจะใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะตาเพชรนะคะตัดความยาวอยู่ที่90เซนติเมตร4เส้นนะคะแบบนี้นะคะพับครึ่งริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะให้ริบบิ้นเหลี่ยมกันประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้ตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้นะคะส่วนสีที่จะเอามาตัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาวัดที่หลังนะคะเราจะมาวัดที่หลังนะคะสีก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้บัวจะใช้สีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเอาเส้นที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเส้นยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเราจะได้ฐาน4แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะขึ้นฐาน8นะคะขึ้นฐาน8แล้วก็พับเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วดึงนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ฐาน8แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะ4เส้นด้านบนด้านล่างก็มี4เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะวางลงมาแบบนี้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะทับด้านบนแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างเราก็จะหมดนะคะเขาก็จะมาโผล่ด้านหลังตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะให้ด้านบนของเรานะคะเหลือแค่3เส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วเรายกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้ค่ะปัด3เส้นที่เหลือนะคะไว้ด้านหลังเราจะเอา3เส้นที่เหลือสอดเข้าห่วงนะคะ1 2 3ห่วงตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าห่วงที่1ตรงนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2สอดผ่านห่วง1มาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่3นะคะผ่านห่วง1ห่วง2มาโผล่ห่วงที่3แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้ริบบิ้นลักษณะนี้นะคะยุ่งๆแบบนี้เราจะรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วก็รวบเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นแบบหลวมๆอยู่นะคะแบบหลวมๆแบบนี้นะคะแบบนี้
ราจะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องคลายช่องมันแบบนี้นะคะแบบนี้เราจะไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราจะได้แบบนี้เราจะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะไว้ในมือ1เส้นเราจะนับ4นะคะคราวนี้เราจะนับ4นะคะ1 2 3 4นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4แบบนี้ค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับไปอีก4นะคะ1 2 3 4นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4แบบนี้นะคะต่อไปค่ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นเส้นนี้นะคะนับไป1 2 3 4นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4เหมือนเดิมค่ะต่อไปเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วนับไป4เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4นะคะวางพาดหน้าเส้นที่4แบบนี้ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นด้านบนนะคะอยู่4เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เราจะมีริบบิ้นด้านบนอยู่4เส้นนะคะแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกนะคะเส้นนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะสอดเข้าช่องนี้นะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะริบบิ้นเส้นที่2นะคะต่อไปริบบิ้นเส้นที่2สอดช่องเดิมนะคะช่องเดิมช่องเดิมช่องเมื่อกี้นะคะแต่เราเบี่ยงให้ริบบิ้นเข้ามาโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้นะคะถัดจากเส้นแรกมาโผล่ตรงนี้นะคะถัดกันมาเรื่อยๆนะคะเส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมค่ะเบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3แบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4สอดช่องเดิมค่ะเราเบี่ยงให้ริบบิ้นเข้ามาโผล่ช่องที่4แบบนี้นะคะถัดกันมาเรื่อยๆนะคะ1 2 3 4นะคะตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เราจะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะขั้นตอนนี้ไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะสอดเก็บอีกรอบนะคะค่อยๆดึงทั้ง8เส้นนะคะด้านบนเราจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดเก็บนะคะโดยเราจะดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงแล้วก็สอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะทำแบบนี้ทั้ง8เส้นค่ะดึงนิดนึงค่ะก่อนสอดดึงนิดนึงแล้วก็สอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะดึงนิดนึงค่ะสอดนะคะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดนะคะตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะค่อยๆดึงนะคะดึงทั้ง8เส้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำซ้อนเอาริบบิ้นสีขาวมาซ้อนนะคะแล้วก็จะยังไม่ตัดริบบิ้นออกจากม้วนนะคะเราจะสอดแบบนี้เลยไม่ต้องตัดริบบิ้นออกจากม้วนนะคะสีตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะตรงนี้เลยให้ริบบิ้นมาโผล่ตรงนี้เลยนะคะปลายริบบิ้นมาชนตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็วัดค่ะวัดแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้ค่ะสอดทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปด้านในแบบนี้เลยแบบนี้นะคะให้ริบบิ้นเขาโผล่ด้านในเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็
ดึงนะคะแล้วก็ตัดนะคะริบบิ้นเราจะได้ริบบิ้นเท่ากันนะคะทำทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะวัดแบบนี้เลยแล้วก็ตัดนะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจะทำสีเดียวเลยก็ได้นะคะคนไหนจะไม่ทำสองสีนะคะจะทำสีเดียวก็ทำได้เลยนะคะขั้นตอนการทำเหมือนกันนะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้2เส้นคู่นะคะเราจะสอด2เส้นคู่แบบนี้นะคะสีขาวกับสีชมพูนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี้นะคะแล้วก็จะมาทำตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะทำแบบง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากแล้วก็ดึงริบบิ้นเข้าหาตัวเรานะคะดึงมาตรงๆค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะดึงเข้ามาหาตัวเราแล้วก็เราจะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยค่ะสอดตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะโค้งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแบบง่ายๆเลยนะคะทำไม่ยากค่ะเส้นต่อไปเส้นที่2เส้นที่2เส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสอดด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะเราจะดึงพอประมาณนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดึงทีหลังนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเส้นที่3นะคะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแล้วก็ดึงเส้นที่4ค่ะเส้นที่4แล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะแบบนี้แล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่5นะคะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้สอดช่องด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะดึงเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะโค้งริบบิ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดด้านหน้าเลยนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่7นะคะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สอดช่องด้านหน้าเลยนะคะเป็นลายที่ทำง่ายมากๆนะคะไม่ยากนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้ว
ก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้เท่าๆกันนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะจะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะดึงริบบิ้นมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นที่2นะคะเส้นนี้นะคะถ้าตรงนี้เด้งแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงแล้วก็ดึงริบบิ้นมาตรงๆปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3เส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะดึงมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้ดึงมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นมาปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะชี้ดึงริบบิ้นมาตรงๆปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงค่ะดึงริบบิ้นมาตรงๆนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะดึงนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นมาตรงๆพับปลายริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะอันไหนแน่นเราดึงแน่นเกินแล้วก็ดันออกมาได้นะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กลีบประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะจับตะแคงแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้นะคะเราจะใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมาค่ะ
แบบนี้นะคะเส้นที่2นะคะพับแล้วก็สอดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะทั้ง8เส้นเลยแล้วก็ดึง2เส้นคู่ให้เขาเท่าๆกันนะคะดึงนิดนึงนะคะพับแล้วก็สอดตรงนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็พับดึงริบบิ้นมาตรงๆค่ะดึงมาตรงๆนะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าระหว่างกลีบตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้ทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็ดึงทั้ง2เส้นให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เส้นที่2ค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะสอดระหว่างกลีบนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ค่ะโค้งริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดระหว่างกลีบตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะประมาณนี้เส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วก็สอดระหว่างกลีบนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้สอดระหว่างกลีบค่ะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้นะคะสอดระหว่างกลีบนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นให้ได้แบบนี้นะคะแบบนี้สอดระหว่างกลีบนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะโค้งริบบิ้นมาพับริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะสอดตรงนี้ค่ะ
กลีบให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะแล้วก็จะพับสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดตามแนวเลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะใช้แหนบช่วยดึงค่ะตรงนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะทำตอนนี้ไม่ยากนะคะพับแล้วก็สอดนะคะริบบิ้นโผล่ใต้กลีบตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับนี้นะคะตรงนี้เด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับสอดนะคะแล้วก็สอดให้เขาโผล่ทั้ง2เส้นนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้เด้งแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับหนึ่งนะคะพับสอดดึงนิดนึงพับสอดนะคะพับเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังตรงนี้บัวจะตัดริบบิ้น90ซมนะคะเผื่อไว้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทำเป็นแล้วก็สามารถลดขนาดความยาวลงมาได้นะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินแบบนี้เลยค่ะลดเหลือสัก85ซมก็ได้นะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้แบบนี้นะคะด้านหลังใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถดันเหรียญเข้าไปแบบนี้เลยค่ะใช้แหนบช่วยดันนะคะดันเข้าไปค่ะเหรียญเขาก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ขายได้นะคะเป็นลายที่ทำไม่ยากนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ได้เยอะนะคะแบบนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ